เพื่อน AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะใน Watch in my bag นะคะอะไรอยู่ในกระเป๋านั่นเองก็คือวันนี้จะมาอัปเดตนะคะก็วิดีโอประเภทนี้ก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากับการที่ AP รีวิวอยู่บ่อยๆนะคะอัปเดตหลายๆเดือนครั้งนี้ก็มาอีกหนึ่งวิดีโอนะคะก็แน่นอนค่ะเราจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบดูวิดีโอประเภทนี้จากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งไทยรวมไปถึงฝั่งต่างชาติด้วยนะคะก็ดูจนแบบเฮ้ยฉันชอบวิดีโอนี้มากๆชอบสอดส่องดูนู่นดูนี่ของกระเป๋าชาวบ้านนะคะแล้วก็ตัว AP เองก็ทำวิดีโอนี้แบบนี้ออกมาหลายเวอร์ชันมากนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะก็คือกระเป๋าที่จะแบบอัปเดตละกันเอาเป็นว่าปัจจุบันใช้อะไรแล้วก็พกอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็นะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะขอเกริ่นนิดนึงว่าอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าเราเป็นสายที่ชอบการรีวิวแล้วก็ชอบอะไรดูชาวบ้านเขาว่าพกอะไรบ้างแล้วก็ชอบแบบทำวิดีโอประเภทนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยจะเกริ่นไว้นิดนึงว่าเราไม่ได้มาทำวิดีโอประมาณเหอหรือมาอวดอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะใครที่ชอบสไตล์ประเภทนี้ก็เชิญชมได้เลยหรือใครถ้าไม่ชอบก็นะสคริปต์ผ่านไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสำหรับหัวอกเดียวกันชอบดูล้วงลึกอะไรประมาณนี้ก็มาดูกันนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะกระเป๋าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบแล้วก็นะตอนนั้นเราใช้อะไรพกอะไรทำอะไรซึ่งเหมาะแก่กระเป๋าใบใหญ่หรือต้องพกของเยอะของน้อยนะคะรอบนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเลยก็เนี่ยค่ะเป็นใบนี้นะคะก็เปลี่ยนมาใช้จริงๆใบนี้ได้มานานแล้วนะคะตัวนี้เป็น Chanel ไซส์12นิ้วนะคะก็เป็นไซส์ใหญ่มากมายเลยเอาเป็นว่าคือเป็นหนึ่งใบที่รู้สึกว่าใส่แล้วก็จุของได้ดีมากนะคะอันนี้ก็เขาเรียกไงอ่ะเป็นหนังแรมนะคะดูแลอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเวลาโดนรอยขีดข่วนนะคะมันจะเป็นรอยแต่ AP ก็จะบางครั้งก็เข้าสปาหรือไม่ก็ขัดเองล่าสุดขัดเองแล้วหนังแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่าเราชอบอ่ะมันเงาแบบเงาด้านเงาสวยคือสไตล์ที่เราชอบเลยก็เลยได้งัดใบนี้ออกมาใช้นะคะอ่ะรอบๆก็จะประมาณเนี้ยนะคะอ่ะเปิดก็จะมีคลิปเปิดเข้ามานะคะก็จะมีล็อกอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในเลยแล้วกันเนาะก็ของที่จะพกก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะคะเพราะว่าใบนี้เอาจริงๆถ้าใส่กล้องตัว Sony A5001 อ่ะใส่ได้แต่ก็จะแบบลดไซส์กระเป๋าตังค์ลงมาอะไรประมาณนี้หรือของกระเป๋าที่เป็นเมคอัพก็ไม่ได้ค่อยพกอะไรนะคะแต่อันนี้ถ้าไม่ได้ใส่กล้องจริงๆจะถือกระเป๋าถืออีกอันนึงที่เอาไว้ใส่กล้องใส่แบตสำรองใส่ที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ต่างหากนะคะเพราะว่าจะพยายามพกกระเป๋าที่แบบเบาๆไม่อยากแบกอะไรไปเยอะเพราะบางทีมันก็มีจุดนึงที่มีความขี้เกียจแบกของอะเนาะอ่ะข้างในนะคะก็มีไม่เยอะอย่างที่บอกเดี๋ยวขอแบบจับออกมาเลยละกันมันก็จะมีแบบเป็นช่องๆนะคะมีช่องด้านหน้าด้วยช่องด้านหน้าขอวางตรงนี้เนาะช่องด้านหน้านะคะก็จะเป็นช่องแบนๆเรียบๆประมาณนี้คือถ้าแบบมีแบงก์อะก็จะใส่แบงก์ง่ายๆนะคะก็จะมีอันนี้พาทีเล็กไปอาบน้ำมาก็จะเป็นสแตมป์สะสมระยะการอาบน้ำนะคะแล้วก็มียาแก้เขาเรียกไงยาหยุดถ่ายอ่ะต้องพกไว้อ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็หมดแล้วช่องด้านหน้าไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็จะมีช่องใหญ่ตรงกลางก็จะพกเป็นเดี๋ยวขอวางแล้วกันอย่างแรกเลยเป็นแฮนด์ครีมนะคะตัวนี้เป็นของน่าจะเป็น Victoria's Secret ใช่ค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นที่หอมแบบบัตเตอร์เป็นเชียร์บัตเตอร์ค่ะหอมหวานแต่แบบไม่ได้เลี่ยนมากนะคะก็ใช้ดีก็พกอยู่แต่ตอนนี้ใช้อันนี้อยู่นะคะสคริปต์เขาเรียกเกินเขาแบบ
นิดนึงละกันนะเผอิญจะเปลี่ยนด้วยก็เลยถือโอกาสมาเปิดกระเป๋าให้ดูเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระเป๋าเพราะว่าอาจจะต้องหาอะไรที่มันซัพพอร์ตที่มันใส่ได้เยอะกว่านี้นะคะเพราะอันนี้มันฟิกแค่ตรงเนี้ยเนาะอ่ะต่อไปก็จะเป็นกุญแจบ้านนะคะเป็นพวงนี้จริงๆมันจะมีพวงยูนิคอร์นด้วยละเพลินแบบเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้ก็เลยหาความเล็กนะคะก็จะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นมากล้องกุญแจน่ารักแล้วก็มีกระเป๋าตังค์นะคะก็ถ้าเปลี่ยนกระเป๋าไซส์เล็กก็จะใช้กระเป๋าตังค์ไซส์เล็กเหมือนกันนะคะปีนี้สีเขียวมาแรงนะคะก็เลยได้ใบสีเขียวนี้มาในกระเป๋าตังค์ก็จะไม่มีอะไรเยอะแยะมีเงินนิดหน่อยนะคะแล้วก็บัตรต่างๆนานามีซิปตรงกลางตรงกลางจะไม่ค่อยได้ใส่เหรียญนะคะเพราะว่าจะใส่แบบเหรียญนำโชคใส่มีลอตเตอรี่ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็บัตรสมาชิกนู่นนี่นั่นนะคะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรไว้เยอะก็พอดีไม่ให้มันตุงมากนะคะส่วนมากพอใช้ถ้าใช้ Chanel ใบเนี้ย AP จะเอาเงินสดไม่ไว้ช่องข้างหน้าก็ไว้ข้างหลังเพราะว่าหยิบง่ายดีนะคะต่อไปในช่องกลางก็จะมีนี่แบงค์20มี1ใบแล้วก็มีโทรศัพท์นะคะเป็น iPhoneรุ่นไรวะรุ่นพลัส6 S พลัสอ่ะนะก็เป็นเคสเปลี่ยนมาใช้เคสนี้นะคะแล้วก็มีที่รัดผมแบบนี้นะคะก็ติดไว้แล้วก็อันนี้เป็นต่างหูที่เพิ่งได้มาแล้วก็ถอดไว้คิ้วมากนะคะถ้าใครเห็นInstagram AP ลงไปแล้วน่ารักมากนี่เห็นไหมเป็นกากับถ้วยชานะคะจากการ์ตูนเจ้าชายอสูรน่ะเจ้าหญิงอะไรอ่ะเจ้าหญิงเบลนะคะก็จะมี AP ชอบตัวกานี้นะคะจริงๆมีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยชอบและเพลินเจอต่างหูตัวเนี้ยแบบคิ้วมากนะก็เลยได้มาน่ารักดีใจและที่สำคัญได้มาราคาไม่แพงด้วยนะอ่ะช่องกลางก็จะหมดแล้วนะคะก็จะมีช่องเล็กๆริมนี้นะคะก็จะมีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยมีน้ำหอมนะคะปกโจมาโลนไซส์จิ๋วนะคะแล้วก็มีลูกอมที่แบบแตกในปากอะคล้ายๆนูดนะคะแต่แบบอันนี้เป็นของญี่ปุ่นกินดีรสชาติดีอร่อยแล้วก็ลิปสติกในวันนี้ที่พกนะคะใช้สีนี้อยู่ก็เป็นเซซันเน่นะคะเบอร์302เป็นรุ่นเนี้ยค่ะเห็นไหมเป็นรุ่นนี้สีออกแบบชมพูไม่เข้มเกินนะคะก็มีความติ่งเป็นน้ำตาลนิดนึงก็ทาง่ายๆเนาะแล้วก็ต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นสบู่กระดาษนะคะของโยจิยะก็พกไว้ล้างมือล้างนู่นนี่นั่นจริงๆเหลือไม่เยอะแล้วนะคะหอมดีแล้วก็มีแป้งพับนะคะจริงๆถ้าวันไหนพกกระเป๋าแบบนี้จะไม่ค่อยมีเครื่องสำอางอะไรมากไม่มีเมคอัพอะไรเยอะแยะนะคะก็เป็นแป้งพับตัวเดิมนะคะตัวนี้เป็น Airbrush นะคะ Forest FinishSkin Perfecting Micro Powder นะคะของ Charlotte Tilbury ก็ฮิตแผ่นไปเรียบร้อยแล้ว AP ใช้เบอร์02เบอร์2นะคะมีเดียมแต่จริงๆอยากได้เบอร์1ต่อไปมันจะมีช่องตรงกลาง AP จะใส่ไม้จิ้มฟันซึ่งไปร้านอาหารที่ไหนก็จะแอบเอาติดกลับมาด้วยเพราะว่านะชอบสะสมบวกกับชอบใช้ของที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะโอเคในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วมีตรงนี้ที่ไว้ช่องไม้จิ้มฟันหมดแล้วนะคะทั้งช่องนี้และจริงๆมันจะมีช่องด้านตรงนี้บางที AP เอาสายดึงเข้ามาเพื่อจะเก็บให้มันสั้นลงนะคะบางทีก็จะมีแบบสแปร์เงินติดไว้
เป็นแบงค์ใหม่ที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะก็มีพกติดไว้เผื่อแบบวันไหนที่แบบอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบงค์50ใหม่คือมันใหม่แล้วแบบไม่อยากใช้ไงก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจำเป็นจริงๆตกรถตกปลาหรือมีเหตุอุบัติเหตุก็จะได้ใช้ได้นะคะภายในกระเป๋าก็หมดแล้วประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีด้านหลังนะคะบางทีถ้า AP ใช้โทรศัพท์แล้วไม่ได้เป็นเคสแบบเนี้ยที่มีตะปุ่มตะปั่มเนี้ย AP ก็จะใส่ข้างหลังบ้างแต่อันนี้แบบมันนูนมากเกินไปใส่แล้วมันจะเสียทรงนะคะก็เลยไม่ได้เอาใส่ก็จะมีด้านหลังจะมีทิชชู่เปียกที่เป็นของแลคโตสิตเนี่ยค่ะเวลาเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนาะและมีทิชชู่แห้งนะคะตัวนี้เป็นแบบ My Melody อะทิชชู่ก็ตะแลตะแหละเนาะทิชชู่เป็นแบบเนี่ย Line My Melody อะเห็นไหมน่ารักคิ้วแล้วก็มี Sleep Starbucks มีไม่มีแล้วหมดแล้วก็มีต่างหูอันนี้อันหนึ่งเป็นแบบหัวใจเอาไว้ใส่อันนี้ใส่อยู่นะคะก็ประมาณนี้หมดแล้วกะเนี่ยแหละค่ะชีวิตหนึ่งชีวิตที่ใช้นะช่วงนี้ก็แบบไปไหนก็จะใช้ใบนี้นะคะพกง่ายแต่หลังจากวิดีโอนี้ออกไปแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้ใบนี้แล้วเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนกระเป๋าที่สามารถใส่ได้หลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะต้องแบบมีแบกคงแบกของหลายอย่างเนาะก็สลับไปแล้วแต่ณโอกาสนั้นๆ นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอประเภทนี้เช่นกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็มีกระดิ่งกดติดตามด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดวิดีโอของ AP เนาะก็กดกระดิ่งไว้นะคะหมดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปจัดกระเป๋าใหม่แล้วกันเนาะครั้งหน้าจะเป็นวิดีโออะไรรอติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ